สวัสดีค่ะอลิสาอิสตรีมวันนี้หนุ่มวัย78พ่อจ๋าของเราจะพาเลาะที่ไหนวันนี้อันนี้นะคะเป็นสถานที่พักของพ่อจ๋าในคืนนี้พ่อจ๋าจะพักที่นี่นอนที่นี่นะคะคืนนี้พนักงานก็กำลังขับรถกอล์ฟไปส่งพ่อจ๋าที่พักนะคะพ่อจ๋าของเราก็นั่งชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนี่เป็นที่พักที่สกลนครอำเภอสว่างแดนดินเรานี่เองครั้งนี้พ่อจ๋าก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่บ้านของตัวเองต่างอำเภอแค่นั้นเองพ่อจ๋าก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแม่จ๋าของเราเนี่ยมาไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นเมารถนะคะเขาจะไม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนเลยเพราะว่าถ้าเมารถแล้วเขาจะอาการไม่ค่อยดีดังนั้นพ่อจ๋าก็จะเป็นคนไปเที่ยวพ่อจ๋าก็ชอบเที่ยวนะคะหลานสาวคนโตของเขาจะเป็นคนพาเที่ยวนะคะทริปนี้ไปเซอร์ไพรส์พ่อจ๋ากับแม่จ๋าถึงสกลนครเลยมาดูซิว่าที่พักพ่อจ๋าเนี่ยจะเป็นยังไงพ่อจ๋าก็เดินไปเลยนำหน้าไปเลยไปดูซิห้องนี้พ่อจ๋าจะพักคนเดียวนะคะวันนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลานแพนจะให้แม่จ๋ามาด้วยแม่จ๋าไม่มาพ่อจ๋าก็นอนพักคนเดียวเลยในห้องนี้เดี๋ยวพ่อจ๋าลองดูซิว่าทำยังไงการไปเที่ยวแต่ละที่หลานก็จะชอบสอนให้พ่อจ๋าทำนู่นทำนี่ด้วยตัวเองเลยนะคะและพ่อจ๋าก็ชอบเรียนรู้ที่จะทำแล้วก็รู้ด้วยตัวเองว่าเขาทำยังไงกันเห็นอย่างนี้นะคะก็ชอบอยากเรียนรู้เหมือนคนวัยรุ่นเลยนะคะเนี่ยก่อนที่พ่อจ๋าจะออกไปทานข้าวออกไปทำอย่างอื่นพ่อจ๋าขอสำรวจห้องก่อนนะคะวันนี้พ่อจ๋านั่งทานข้าวข้างในหลังจากทานข้าวเสร็จพ่อจ๋าก็จะแช่อ่างน้ำพักผ่อนดูวิวไปสักหน่อยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะมาตามพ่อจ๋านะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนฝากกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไปเที่ยวพร้อมกันกับพ่อจ๋าเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ